สวัสดีครับทุกคนวันนี้เป็นพุธที่13มกราคม2016จริงๆวันนี้เป็นวันที่ไม่ควรที่จะต้องทำวิดีโอสักเท่าไหร่นะเพื่อนผมโทรมาบอกว่ามันถึงแล้วผมจะรับที่สถานีรถไฟใกล้ๆนี้แล้วก็ของไปบริจาคเพิ่มยังมีของเล็กน้อย ทุกคนคนนี้คือคุณฟาร์มมาถึงรถแล้วอยากจะบอกทุกคนว่าคุณพามคงงงอยู่เหมือนกันว่าองค์ทำอะไรจริงๆไม่เคยคุยกันนะแต่เหมือนจะเห็นแบบเห็นแบบแบบครับคุณฟาร์มมาอยู่ที่นี่ขอสัมภาษณ์สั้นๆมาอยู่ได้เกือบ2ปีแล้วครับเกือบ2ปีตอนนี้อยู่ซานฟรานซิสโกใช่ครับก็ไม่รู้ว่าฟาร์มอยู่นี่แต่ว่าฟาร์มเป็นเพื่อนของเพื่อนที่สนิทกันมากเราวันนี้ก็มีขอนแก่นอะไรที่ต้องสาธิตขอนแก่นสาธิตประสานมิตรใช่มั้ยใช่ครับผมแต่วันนี้มีอะไรที่จะต้องจัดการอะไรหลายอย่างซึ่งต้องรู้กับคุณฟาร์มแต่ไงก็ตามแต่เดี๋ยวเราก็ไปพร้อมๆกันนะครับไปแค่ขับรถไปดาวน์ทาวน์คือแบบเหนื่อยแล้วอ่ะแรงด้วยขับรถไปบริษัทของเรียบร้อยแล้วนี่ชวนคุณฟาร์มเข้ามาบ้านเฮ้ยไม่ต้องขอรองเท้าครับผมเข้ามาเลยมีแมวอยู่ตัวนึงแต่ไม่เป็นไรแมวไม่กัด Last day ใช่มั้ยครับวันนี้ Last day จริงๆอ่ะครับร้องน้ำห้องผม last call last call เดี๋ยวเราไปห้องผมนานไหมห้องผมดีกว่าครับดูบ้านหลังนี้ของเขิงนี่แบบต้องบ้านเป็นประเทศอะไรเป็นที่นี่แบบคนเกิดที่นี่แบบเบิร์กลีย์ด้วยของเก่าเรียบร้อยแล้วบ้านล็อกเรียบร้อยแล้วคิดว่าคงไม่ลืมอะไรเพราะว่าถ้าลืมอะไรก็ไม่มีกุญแจไม่มีกุญแจแล้วใกล้ๆแล้วก็เดินทางต่อไปที่แอร์พอร์ตอุเบอร์ก็มารับเรียบร้อยแล้วอยู่ข้างหน้าผมเอง Some lady boys Oh yeah Yeah There's some lady boys crazy shows Yeah I mean Thailand It's fun I mean if you wanna If you go there with your friends You know It's fun But if you go there with like your family Probably not Plus the 3 million people Is that because of the weather?Maybe it's too cold. People, yeah, too cold. Now it's very cold. Right? Yeah. It's very very cold, right? Now it's minus 30. Mm-hmm. Oh my. Cold. Yeah, very cold. Got it. All right. Thank you so much. What's your name? You. Amra. All right, Amra. Yeah. Nice to meet you. Nice talking to you, man. Okay. Have fun in the US. Okay. Drive safe. Okay. กินมาที่ร้อยแล้วเมื่อกี้คุยกับคนนั้นที่เขาเป็นอูเบอร์ทำงานครับเป็นคนมองโกเลียคุยกันอะไรกันหลายอย่างมากเลยเขาไม่เรียนภาษาอังกฤษที่นี่ก็จะอยู่ที่นี่สักพักมาอยู่ที่2ปีละทำงานเป็นอูเบอร์ได้2เดือนแล้วเดี๋ยวก็จะกลับแล้วเร็วๆนี้ก็เช็คอินแล้วกระเป๋าผมเหมือนกับนั่นมองมันเกินแต่เขาเฮ้ยดีมากเลยอีวาแอร์ไลน์ใช้บริการมาตลอดก็อนุญาตให้ไม่คิดเงินเพิ่มด้วยก็มีของกระเป๋ามาที่ใบนึงแล้วกระเป๋าที่อยู่ข้างหลังไปเรียนเจอกลับไปแล้วนี่กำลังจะเข้าไปตรวจที่ด่านนี่ก็ไปครับ This one is that This one is yes mine You don't have to take it out You can stay inside man ผ่านมาได้อย่างดีไม่มีอะไรยากตอนนี้บ่ายสองครึ่งนะครับบอร์ดิ้งไทม์คือบ่ายสามห้าสิบก็เครื่องออกจากที่นี่สี่โมงครึ่งไปที่ไทเปก่อนแล้วก็รอที่นู่นประมาณชั่วโมงค่อยเดินทางไปที่กรุงเทพหอข้ามาเก็ตเฮ้ยไม่ใช่ไงต้องบอกว่าข้ามันเดือดเราไม่อยากทิ้งเสียดายไปมีสวิปเปอร์เทโดเป็นยามละหนึ่งไม่ใช่สวิปเปอร์เทโดมีผักที่เหลืออยู่แอปเปิ้ลลูกหนึ่งใช่ไหมแต่ข้างล่างก็คือถั่วทั้งนั้นเลยเห็นไหมเพื่อนผมคนนี้เขาทำงานเกี่ยวกับทางด้านของฟิล์มพวกหนังหรือเปล่าไม่รู้อ่ะแต่พวกนี้ด้วยโฆษณาพวกการถ่ายภาพถ่ายตรงครับทำ YouTube ด้วยนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ตั้งใจทำมันมากแต่ผมคิดว่ามันหนึ่งเขาน่าจะเริ่มทำผมคิดว่าเครื่องผมนะได้เป็นเครื่องมือทำตรงนั้นคนก็ไม่ค่อยเยอะมากเห็นป่ะยังไงทำแต่ผมจะสั้นอันนี้ก่อนถึงเวลามากทุกคนน่าจะกินเครื่องของเราแล้วนะผมนั่งอยู่ริมหน้าต่างเลยไฟนี้น่าจะนานสักพักหนึ่ง
ากแต่ว่าตอนนี้เป็นเวลา 5:39 ที่ซานฟรานซิสโกนะก็แสดงว่าเดินทางมาก็12ชั่วโมงเกินแน่ๆ 100% ออกจากที่นู่นมา 4:30 นใช่ไหมครับประมาณชั่วโมงหนึ่งถึงไทเปตอนนี้ไทเปเป็นเวลา 2-3 ทุ่มมั้งเดี๋ยว 3 ทุ่มครับคือพูดว่าอะไรมันเดินทางมาไกลมากจริงทั้งวันจริงนะวันนี้ตั้งแต่เช้าเลยนึกตั้งแต่ตีสี่ยาวไปถึงตอนนี้เวลาที่ตอนนี้ที่นู่นก็เป็น6:00-7:00แล้วออกมาจากเครื่องแล้วเดินมาโคตรไกลมันใช้อยู่อย่างหนึ่งตอนนี้ประมาณตีสามนะครับจะดูไลน์คนไทยด้านขวามือด้านซ้ายมือตรงของต่างชาติภูเก็ตแจ่มนะผมจะบอกว่าของไทยนะมีเป็นเครื่องแบบว่าอิเล็กทรอนิกส์เว้ยเดินเข้าไปเอาพาสปอร์ตใส่นิ้วชี้แปะแล้วก็มองกล้องถ่ายรูปถ้าเกิดผ่านก็ประตูมันจะเปิดให้ตัวอัตโนมัติใช้ตรงนี้ได้จะมีคนมาแนะนำด้วยนะแต่ไงก็ตามแต่ไลน์อันนั้นเยอะมากผมไม่เข้าใจเหมือนกันตีสามความรู้สึกแรกคือบูมมันร้อนปุ๊บมาเลยอะอบมาเลยตอนนี้คืออบหน้าของแดดคุณแป้งเขาไม่ค่อยพร้อมเรื่องหน้าตาเพราะวันนี้มันตีสามแล้วก็เลยขออนุญาตนิดนึงไม่เข้ากล้องอยากจะบอกลาทุกคนแค่นั้นแหละไม่เหนื่อยมากวันนี้อย่างเห็นทั้งวันนะไม่ใช่วันนี้ด้วยจริงๆมัน2วันติดกันตั้งแต่ตีสี่ตื่นมาเมื่อวานนี้นัดเรื่องเพื่อนเรื่องทำรถแล้วก็เอารถไปจัดการเสร็จเดินทางไปสนามบินแล้วก็เดินทางไปที่ไทเปแล้วก็อยู่ที่กรุงเทพแล้วเรียบร้อยคอนโดผมเขาเปิดตอน8:00นะครับหมายถึงว่าฝากกุญแจไว้ซึ่งตอนนี้มันก็ยังแปลไม่ได้ก็เลยมาขออนุญาตมาหาเพื่อนก่อนแต่ที่คงยังไม่ได้ทำวิดีโออะไรไว้ขนาดนั้นตอนนี้กันทุกคนโชคดีนะถึงไทยแล้วนะเราเจอกันนะโอเค